่วงนี้พบกับเหล่าแม่พิมพ์ของชาติที่มีใจมักหมอลำจับมือรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจครั้งแรกเพื่อเวทีหมอลำฝั่งเพชรโดยเฉพาะว่าแต่เหล่าข้าราชการทั้ง4รวมพลังเตรียมโชว์สุดม่วนอะไรมาให้เราได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วจวดจวดเด้อครับเต็มยศเต็มยศกองทัพกองทัพสีกากีบุกเวทีไมค์หมอลำครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้สลานะครับพี่อีดนะครับคุณแม่ปริศนานะครับผมซื้อนายเกษมสิริโคตรนะครับปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้มากครับคุณครูทั้ง3ท่านครับผมสายสุดครับคุณครูเอกครับเอกรัตน์นันตวงศ์ครับผมโบสถ์ครับขวามือครับคุณครูอรัญญาบุญสาลีครับมือแค้นครับผมคุณครูตาชัชวันพุ่มเกียรติครับมารวมตัวกันได้ยังไงครับเรียนดนตรีน้ำกันครับในช่วงที่ยังบ่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูครับการเล่นมาน้ำกันแต่งเพลงเล่นน้ำกันเล่นม้วนๆนะครับบ้านเฮ้าเนี่ยคือรวมตัวกันมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาว่างั้นดีกว่าเนาะตั้งแต่ก่อนเป็นครูครับพอมาเป็นครูก็ไม่ทิ้งกันครับถือว่าเหนียวแน่นนะร่วมตัวกันแมนครับประมาณนี้มื้อนี้ที่มาก็คือจุดประสงค์หลักก็คือบางทีเฮาอยู่โรงเรียนนะครับสอนแต่ลูกนักเรียนว่าเฮาต้องเฮ็ดจังซั่นเฮาต้องเฮ็ดจังซี่เจ้าจงดีดแนวนั้นอย่าตรงตีโป่งล่างแนวนี้นะครับยังคำที่เพิ่นว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนมื้อนี้ก็เลยมาเฮ็ดให้ลูกๆเห็นว่าคุณครูมาเวทีอันทรงเกียรติหม่องนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้นักเรียนที่ทำให้เป็นตัวอย่างครับเนาะในการร้องเพลงร้องเพลงหยังครับมื้อนี้สิร้องเพลงแต่งเองร้องเองแต่ว่าอยากให้พี่น้องฟังนำซื้อเพลงมาเจ็บซ้ำใดอ้ายกะทนใดครับพร้อมป่ะครับพร้อมครับเชิญครับสุดท้ายก็เจ็บแค่นั้นให้เธอ
คนนั้นจากนี้บ่ฝันจังได๋ก็บ่ฮู้ผู้อ้ายยอมแล้วบ่ใกล้ไงเขาคนนั้นชาติหน้าแล้วกันเพื่ออ้ายสิได้คู่ผู้บอกว่าเป็นวงที่เท่มากๆครับอาจารย์พอครับก็ได้เห็นภาพแบบนี้ครับคือมันมีความสุขที่เห็นข้าราชการเห็นคุณครูมาเล่นดนตรีแบบนี้ให้เราฟังผมว่ามีความสุขนอกจากการสอนบนชั้นเรียนแล้วก็มาเล่นดนตรีแบบนี้เพลงนี้อาจารย์แต่งเองนะครับแต่งเองครับมันมาจากใส่ครับเรื่องเล่ามันแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจก็คือผมเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับหมู่พันพิษบางมานะครับอย่าไปมาเขานะครับแต่ว่าถึงสิพิษวังจังใดก็ยังหาเขาคือเก่านะครับเพราะว่าเขียนเพลงมาตลอดแล้วก็เฮ็ดช่อง YouTube นําเฮ็ดยังนําสิอ๋อทําเป็นเพลงออกมาแล้วใช่มั้ยอาจารย์ครับผมเฮ็ดเป็นเพลงแบบสมบูรณ์แบบออกมาแล้วครับอ๋อก็ติดตามได้ทางช่องคู่ใหญ่โตครับคู่ใหญ่โตครับเฮ็ดกันเองครับยอดวิวเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ยอดวิวบ่ครับหลายๆศิลปินนะครับมาหม่องนี้เพิ่นก็20ล้านวิว50ล้านวิวผมก็จะมาเอา3วิวแรกอยู่นี่แหละครับผมขออนุญาตถามพี่อาจารย์เป็นถึงท่านผอ.เป็นถึงข้าราชการมาร้องเพลงลง YouTube จังซี่บ่รู้สึกจังได๋แบบชาวบ้านบ่ยันลูกเขาเรียกว่านักลงนักเรียนชาวบ้านเพิ่นว่าเฮาเป็นถึงผอ.มาร้องเพลงแบบนี้บ่ครับในส่วนของที่โรงเรียนนะครับเพิ่นก็ทําเต็มที่นะครับบ่ได้ใส่เวลาละการในส่วนนั้นนะครับในโรงเรียนนะเฮาก็สอนเด็กน้อยในด้านของศิลปะดนตรีอยู่แล้วนะครับเพื่อสืบสานบ่จะเป็นดนตรีไทยก็สอนครับพื้นเมืองอีสานก็สอนเบิดนะครับเฮาหวังว่าลูกศิษย์เฮาจะสืบสานดนตรีไปอีก50 60ปีในช่วงอายุของเขานะครับก็แค่นี้คุณครูก็ภูมิใจแล้วครับโอ้โหต้องขอชื่นชมอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับเล่นดนตรีก็ไม่ธรรมดานะครับบ่ธรรมดาก็ดีใจแท่นคู่บาอาจารย์และก็นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนของอาจารย์ทั้ง4ท่านเลยเบิ่งทีวีอยู่ตอนนี้เพิ่นคงสิยิ้มเปื่อยๆคู่เพิ่นออกโทรทัศน์เนาะครับอาจารย์เสียงร้องมีเอกลักษณ์เด้อครับมีเสียงร้องที่เป็นเด็กน้อยลงมาครับอาจารย์ คือเสียงมันบ่ยังไงเสียงทรยศอายุนะครับ ผมว่าเป็นอีกคนนึงซึ่งเสียงมีเอกลักษณ์อาจารย์ครับนะครับแต่พอมาเล่นในเวอร์ชันนี้อาจสิเพิ่มเติมนิดหน่อยคืออาจสิมีเพราะว่าคือดนตรีเฮาหลายชิ้นตอนเฮาร้องให้มันสะอาดขึ้นอาจจะเป็นกีตาร์เหลือสักหน่อยนึงตัวกีตาร์ตัวนึงเป็นตัวแทรกก็ได้อาจารย์คันเฮาแทรกทั้งแคนทั้งกีตาร์ต่อกันเนี่ยมันสิเสียงกันหลายซื้อแต่ว่าผมว่าทั้งเนื้อหาเพลงทั้งเสียงทั้งอย่างนี้ผมว่าลงตัวนิดเดียวครับอาจารย์มื้อนี้ขอบคุณมากครับครับครับวันนี้รู้สึกดีใจมากนะที่มีวงแบบแต่งชุดข้าราชการขึ้นมาบนเวทีนี้นะคะก็ขอชื่นชมผอ.ด้วยนะคะสิ่งที่ท่านได้ทำก็คือสิ่งที่ท่านตั้งใจพอเกษมท่านตั้งใจครับอยากจะเป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ลงตัวแล้วก็น่าชื่นชมและเป็นสิ่งที่ดีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะวงครูใหญ่โตน่าจะเป็นวงแรกที่เห็นคุณครูแต่งเครื่องแบบที่มาเป็นคู่เนี่ยเคยเห็นแต่ถ้ามาเป็นวงครูใหญ่โตถือว่าเป็นวงแรกที่เต็มยศและก็เต็มทีมขนาดนี้นะฮะและผลงานการเล่นการร้องการแต่งผมว่าสอบผ่านหมดเลยนะส่วนรายละเอียดจะดีหรือว่าต้องซ่อมแซมตรงไหนบ้างก็ต้องว่ากันต่อไปนะฮะแต่เริ่มต้นเรารวมตัวกันได้ขนาดนี้ยังคงรักดนตรีและยังคงทำหน้าที่ครูมันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณครับยอดเลยครับอาจารย์เป็นโชว์ที่ม่วนคักๆของเหล่าสีแม่พิมพ์ของชาติเลยล่ะครับนี่สิครับตัวอย่างของคนมีไฟและมีฝันไปให้สุดแล้วหยุดที่ความสุขในชีวิต
น่าประทับใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ภาพที่เห็นบนเวทีนี่คือคำอธิบายและคำการตอบคำถามทั้งหมดที่ใครก็ตามที่เคยถามครูสลาหรือถามใครต่อใครว่าหมอลำจริงๆแล้วเป็นยังไงก็จะตอบสั้นๆว่าเป็นอย่างนี้